คณะบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจทหารอันนี้ทำงานร่วมกันหมดเลยแต่เราจะเห็นว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านมาทำงานกันหนักนะคะบางคนเนี่ยต้องไปเจอกับความเสี่ยงเจ็บป่วยในช่วงของการทำงานบ้างก็มีบางคนก็เสียชีวิตในช่วงของการปฏิบัติหน้าที่วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบเงินให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วงของโควิด-19เงินจำนวน 2,980,000 บาทเนี่ยค่ะเป็นเงินที่มาจากการรับบริจาคผ่านบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เขาแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยเป็นการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน70คนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่4คนซึ่งเป็นการมอบเงินให้กับทายาทครอบครัวละ 100,000 บาทนอกจากนี้ก็มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงขั้นสาหัส6คนคนละ 40,000 บาทและมอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่ป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวจำนวน8คนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจนคนไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นประเทศอันดับที่2ที่มีศักยภาพในการควบคุมและฟื้นฟูโควิด-19 จึงขอให้ภูมิใจในความเสียสละและอุทิศตนอย่างเข้มแข็งจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งการมอบเงินคงทดแทนอะไรไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังนั้นสามารถเดินหน้าได้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงการประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้นะคะว่าหากมีการผ่อนคลายในมาตรการอะไรถ้าผ่อนคลายได้จะผ่อนคลายให้แต่การแก้ไขปัญหาหากตัดสินใจเร็วเกินไปปัญหาต่างๆก็จะกลับมาใหม่จึงต้องหามาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่สามารถแก้ได้ในเร็ววันเพราะแม้ว่าเราจะเป็นประเทศขนาดใหญ่หรือประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศขนาดใหญ่กว่าประสบปัญหาต่างๆเหมือนกับที่เราเจอเช่นกันยืนยันนะคะว่าไม่เคยใช้อำนาจคนเดียวแต่ทำงานแบบบูรณาการทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงและด้านสาธารณสุขซึ่งมีคณะทำงานหลายคณะที่เสนอนโยบายให้ที่ประชุมเลือกแนวทางและกั่นกรองอย่างดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเดินหน้าและขับเคลื่อนไปได้ไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะแล้วก็สามารถทำประชาการในระดับลงไปอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับในระดับจากองค์กร Global COVID-19 หรือ GCI ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถฟื้นตัวจากโควิด-19 เป็นอันดับที่2ของโลกนะครับอันนี้คือความภูมิใจของเรานะครับที่2ในจำนวน184ประเทศทั่วโลกนะครับในปัจจุบันเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเราคงต้องทำเช่นนี้ต่อไปนะครับอะไรที่สามารถผ่อนคลายได้เราก็จะผ่อนคลายให้อะไรที่ยังติดปัญหาอยู่บ้างก็ปล่อยทุกคนให้เข้าใจว่าทุกคนก็ได้เสียสละทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งอะไรต่างมามากมายในเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปนะครับตามกระแสมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ปัญหาเหล่านี้มัน